กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากหายหน้าไปเลย3ปียังมีหน้ากลับมาเนาะเออกลับมาแล้วก็มาดูดาหน่อยวันนี้ดามีเทคนิคจะมาให้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยทำกระเป๋าระบายตัวเนี้ยเราทำกันยังไงแล้วดาจะใส่ซับข้างในเข้าไปแล้วก็ใส่ระบายคือมันจะง่ายมากในแบบที่ดาทำนะแต่แบบคนอื่นเขาก็จะไม่มีซับไม่มีอะไรมันจะแบบว่าประหยัดผ้าประหยัดผ้าง่ายๆคือเขาประหยัดผ้าแต่ดาไม่ประหยัดผ้าดาต้องการงานออกมาดีแล้วสวยมันก็จะมีซับในเก็บรายละเอียดทุกอย่างอยู่ข้างในซับหมดเดี๋ยววันนี้ดาจะมาโชว์เพื่อนๆว่าทำแบบไหนเผื่อเพื่อนๆจะได้ไปปรับใช้กับแบรนด์ของตัวเองนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยจ้าเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆเริ่มแรกดาม้วนริมนะคะม้วนริมระบายนะคะใช้ตีนผีม้วนนะคะอันดับ2ดาย่นนะคะใช้ตีนผีม้วนย่นนะคะโอเคพอย่นเสร็จในนี้เรามาเย็บตรงปากกระเป๋าด้านบนนะคะต่อด้วยเย็บทับตรงผ้าสีน้ำตาลนะคะเพื่อล็อกหัวด้านบนเพื่อไม่ให้มันโผล่มาข้างนอกต่อด้วยระบายค่ะค่ะเย็บระบายตรงปากกระเป๋านะคะใช่ตรงนั้นเลยตรงที่มือดาแตะติ๊กติ๊กติ๊กค่ะเย็บไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนเย็บจนสุดขอบกระเป๋าอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะมันก็ดูดีนะถ้าเย็บระบายใส่แบบนี้แล้วเราก็มาทำซับใส่แล้วก็เก็บทุกอย่างไว้ด้านในมันก็นะว่ามันดูแพงเปียกเพื่อนลองเอาไปทำดูนะคะลองไปปรับใช้ของเพื่อนๆดูมันอาจจะได้ผลดีเหมือนธิดาทำก็ได้เพราะว่าดาชอบชอบงานที่ออกมาแบบออกมาเนียบนิดนึงแล้วก็ขายได้ราคาเนาะใครๆก็ชอบเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคเย็บใกล้จะสุดแล้วนะคะทีนี้เราก็หักผ้าด้านบนออกด้านข้างเห็นไหมมือดาหักผ้าออกเห็นไหมตรงนั้นเลยตรงที่มือดาชี้เลยหยุดตรงนั้นค่ะตัดค่ะตัดระบายที่เหลือทิ้งออกพอตัดระบายเสร็จเพื่อนๆก็มาประกบนะคะทีนี้เราก็ต้องมาล็อกตรงด้านหัวก่อนใช้เข็มหมุดล็อกค่ะเข็มหมุดล็อกไปเลยล็อกเสร็จทีนี้เราก็จะมาเย็บด้านข้างก่อนที่จะเย็บเราจะใช้ช็อคขีดไว้เปิดช่องไว้นะคะเปิดช่องไว้นิดนึงเอาไว้กับทีนี้เราก็เย็บเลยค่ะเย็บตามรอยที่เราเย็บไว้รอบแรกนะคะโอเคทีนี้เราเปิดช่องไว้หน่อยนึงแล้วก็มาต่อยอีกฝั่งนึงค่ะนี่ไงคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆทีนี้เราก็มากลับทีนี้เราจะมากลับกันเปิดรูไหมคะแล้วก็มือดันเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงมันออกมาเสร็จเรียบร้อยออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆมันดูดีเวอร์นะแค่นี้นะคะเพื่อนเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆได้ดูวีโอดาแล้วใช่ไหมเป็นไงชอบไหมถ้าชอบนะกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยนะดาจะได้มีกำลังใจทำวีโอต่อไปให้เพื่อนๆดูแล้วจะได้ไม่หายหน้าไปอีก3ปีนะจ๊ะ เอาวีโอหน้าดาขอฝากนะคะวีโอน่าจะเป็นวิธีทำกระเป๋าเหมือนเดิมแต่จะเป็นกระเป๋าอีกแบบนึงโดยที่ไม่มีระบายจะถัดจากวีโอนี้นะคะเจอกันวีโอหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ